สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาหาน้าน้อยนะครับปลาของเราทําหลุมพอเพียงอะไรทําหลุมพอเพียงครับหลุมพอเพียงเป็นยังไงครับพอดีพื้นที่เรามันเป็นพื้นที่ที่ดินเราไม่ดีเนาะครับทีนี้มันไม่มีถาดอาหารเพราะมันไม่มีถาดอาหารเราก็เลยเอาแมคโครน่ะมาขุดกว้างประมาณสัก2กับ3เมตรนั่นแหละหลุมนึงใช่มั้ยครับแล้วก็ลึกอยู่ประมาณเกือบเมตรแล้วก็ตัดไม้ใบไม้ใบเนาะก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่อินทรีย์วัตถุใส่อินทรีย์วัตถุแล้วก็ใส่ขี้งัวใส่ขี้งัวเสร็จแล้วก็ถมดินไปชั้นหนึ่งครับแล้วก็ใส่แกลบใส่แกลบอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่ใบกิ่งไม้กิ่งไงอีกชั้นหนึ่งอีกแล้วก็ถมดินแล้วก็เอาขี้งัวลงอีกรอบนึงอ๋อ2-3ชั้นเลยจ้ะ2-3ชั้นทีนี้พอนี่ปุ๊บก็เอาดินมาถมบางๆแล้วก็ดินที่เราเตรียมกองอันนู้นเอาไว้นะกองใหญ่นะกองที่เรามักกระเปลือกไข่น่ะหมักมาปีนึงแล้วใช่แล้วก็เย็นแล้วมาวางเป็นจุดมาเทินบนอีกที่หนึ่งไอเดียนี้จะปลูกอะไรนะครับลุงนี้อันนี้จะปลูกไม้ผลหรือว่าเราอยากกินไหนก็ปลูกไปครับส่วนโถนี่ก็ไว้ระบายอากาศไว้ระบายอากาศแล้วก็ไว้เติมจุลินทรีย์จุลินทรีย์ลงไปนั่นนี่เราก็ทำไว้ทุกอันโถค่าใช้จ่ายนี่ต่อหลุมนั้นประมาณได้ไหมค่าใช้จ่ายต่อหลุมก็น่าจะตกอยู่ประมาณค่าแมคโครมัน 4,000 อันนี้มันได้14หลุมมัน14หลุมมันตกไปแม่หลุมละ300กว่าบาท34เลย300กว่าบาทครับ300กว่าบาทแล้วก็จ้างคนมาช่วยอีก2แรง2แรงก็คือให้เข้ามาช่วยขุดไม้ใส่แล้วก็มาคิวไม่คิดค่าอินทรีย์วัตถุด้วยเหตุว่าอินทรีย์วัตถุมีอยู่ในสวนแล้วใช่ค่ะคือเอาตะแคร่ค่าแรงคนนะครับค่าแรงคนมา2วันที่มาช่วยแต่ว่าของพ่อบ้านก็นิดหน่อยไม่ได้คิดค่าแรงคิดแค่ว่าเราจ่ายคนข้างนอกไปก็คิวก็น่าจะมืดอยู่ประมาณจักอยู่ประมาณจักเกือบร้อยลูกไปละ10ลูกตัวลุ้มหนึ่งนี่ก็ประมาณ 5-6 ลูกมัน2ชั้นชั้นละ2ลูกมีน้อยเติมน้ำไปสักครั้งหรือยังครับอันนี้ยังไม่เติมเพราะว่ากลัวรถไถมันวิ่งมาแล้วมันจะยุบให้เดี๋ยวเราเอาดินนั้นมาเสร็จปุ๊บเราจะเติมน้ำลองเติมดูแล้วหลุมหนึ่งทางฝั่งนู้นเติมน้ำเติมจุลินทรีย์ใช่คือต้องเติมจุลินทรีย์มาซ่อมพอเราเติมน้ำเติมหลุมปุ๊บเราค่อยมาเทใช่ไหมครับใช่ใช่นี่ด้วยมันซุบลงไปเนาะแต่ว่าด้านล่างมันมีไม้มีอะไรแล้วทีนี้เราก็เลยมาดูว่าหลุมแรกที่ทดลองดูที่นี่ถ้ารถวิ่งเขามาปุ๊บนี่รถจะตกหลุมเราก็เลยว่าเราทำแค่หลุมเดียวคือไว้เป็นครูก่อนที่นี่พอจะน้ำเต็มหลุมปุ๊บนี่น้ำใกล้จะเต็มหลุมเราจะเทจุลินทรีย์จักกะลอนหนึ่งจักประมาณ10-20ลิตรลงไปต่อหลุมจุลินทรีย์นี่ต้องระบุเป็นจุลินทรีย์อะไรไหมครับอันจะมีก็เราทำอะไรก็ได้ก็ใส่เลยEM จ้าปลวกสังเคราะห์แสงใช่แล้วก็ใส่ลงไปแต่ว่าที่ทำมาไว้นี่ก็คือน้ำมักหยวกกล้วยน้ำมักหยวกกล้วยน้ำมักหยวกกล้วยก่อนแล้วก็เจ้าปลวกจ้าปลวกได้กินเห็ดปลวกได้เห็นเนี่ยไปเอาไม้นั่นแหละไปรื้อไม้มาพอไปรื้อไม้มาปุ๊บเอ็ดปลวกมันเยอะเนาะที่นี่ก็เลยได้เจ้าปลวกนะไว้ปลูกเยอะแล้วก็เลยเจ้ามาทำน้ำมักยังไม่ได้ทำเลยนะยังนี่ครับยังเลยไม่เป็นไรยังไม่ได้ทำน้ำมักเจ้าปลวกก็คือทยอยใส่เอาครับมีรำของตัวเองนี่ไม่ยากมีรำไว้ดามีรำวันนี้กับเขาไปปวดรำไว้ประมาณจักปีกหนึ่งครับเพื่อนๆตามวิธีการทำจุลินทรีย์เจ้าปลวกที่บ้านพันไม้พอเพียงได้นะครับเราทำแล้วเลยจะขอสูตรได้ทีนี้นั่นน้อยครับเขาว่าเติมเนี่ยไม่ต้องเติมให้เขาเพิ่มความชื้นไปก็พอไม่ต้องให้แบบตกหล่มเป็นโคลนหมดความชื้นปั๊บจุลินทรีย์ใต้ดินมันทำงานถ้าไม่ได้ความชื้นมันก็ไม่ทำเขาอ่ะใช่ครับเติมมาสักนิดสักหน่อยก็ได้ครับไม่ต้องให้มันเป็นลมก็ที่แรกก็คิดว่าเองลองเติมดูเพราะว่าให้มันดูว่าความนั่นมันจะขนาดไหนเราที่หลังเราอยากดูปริมาณมันเฉยๆโอเคครับยอดเยี่ยมเลยครับไอ้ทั้งนี้ก็ว่าจะเลี้ยงเนื้อแดง
อันนี้ขุดร่องเอาไว้ยังไปซื้อผ้ามาเลยยังไม่ได้ปูเลยนี่ครับแล้วน้องมีพันธุ์แหน่แดงยังยังเลยไปขอพี่เขียวเด้อเออเน่งเอามาจากบ้านในนั่งเขียวเองนิดนึงไปได้ไปก็นามก็เลยให้เข้ามาขุดร่องคือตัดเม็ดไผ่ออกเนาะครับถ้าเราจะคือจะลุกไม้ไผ่เลยก็เสียดายนี่นะเลยเอาไว้ไปเถอะแต่ก็ตัดรากไม้ไผ่ออกครับพอตัดรากไม้ไผ่ออกเสร็จแล้วก็จะเอาผ้าดำมาปูครับก็ไม่เต็งทั้งเลยนี่ครับก็มีเวลาเต็งเลยเต็งให้มันสลบให้มันได้ที่ก่อนแล้วก็จะทําสัก45องศานะครับโอ้แต่งต้องแมคโครอีกด้วยครับเนี่ยแต่งคนนี่เลยโอ้น้อยไหวอ่ะเอาน้ำรดแล้วก็แต่งเอาไงอ๋อน้ำรดแต่ทีความลึกมันก็จะไม่ได้ลึกเท่าเดิมเองเอาขึ้นไปฟังอ๋อโอเคครับเองก็ทยอยลุงไซจีต้องจ้างให้อีกเรื่อยอันนี้ทำแล้วมันเสร็จครับเพราะมันจะเพิ่มความชื้นในดินได้เยอะเลยกลัวว่ารากไผ่มันจะลงไปอีกไหมท่านหนึ่งรากไผ่มันไม่ดื้อเหมือนพวกรากต้นอันนี้ไม่อันนั้นมันช่อนนะครับอันนี้มันก็จะอยู่รากไผ่ก็อยู่แค่นี้แหละแต่ว่าข้อเสียของไผ่ก็คือถ้ามันชื้นบางทีมันอาจจะแทงหนอนรากไม่ดื้อแต่หนอนมันดื้ออยู่หนอนมันให้มันอยู่ฝั่งใช่หนอนก็จะแทงขึ้นได้คือจะตัดให้มันอยู่แค่สองต้นแค่นี้แหละจะแต่งทรงต้นอย่างนี้จะแต่งทรงต้นกิมซุงครับกิมซุงแตกดีครับแตกดีแตกเร็วก็เลยว่าจะตัดออกให้หมดมันเหลือแค่สองต้นถ้าได้ไผ่ไอ้นี่ฮะไผ่สร้างมนอันนี้พุทธือมันโคกดีเลยโอ้สร้างนวลขนาดนั้นสร้างมนนวลแล้วที่นี่ครับครับมันจะไม่ค่อยดื้อเรื่องการแปะเยอะเอาดินเข้ามาโขงไหวคือไม่น่าหน่อยสินี่มันก็งามเองมันอมน้ำดีดีเลยนี่ใช่ครับเอามาวางไว้เต็มเองเนี่ยปลูกทุเรียนได้เลยเหรออมน้ำดีดีนี่เนาะอมน้ำดีปลูกฝรั่งคนดีนี่มันดูดครับอ๋อใช่สูภัยไม่ไหวสูภัยไม่ไหวครับมันก็ไม้อันไหนนะใส่ทำไมอันที่ตัดไว้ตอนนั้นเหรอครับใช่ไม้ชุ่มช้าแล้วก็ไม้ขี้เล็กกิ่งทุ่งช้าบางกิ่งเนาะที่เราไม่เอาแล้วก็กิ่งลำไยที่เราแต่งกับบ้านน่ะเราก็เอามาคือไม้อะไรก็ได้เนาะไม่ต้องจำเป็นเลือกไม้ดอกไม้อะไรก็ได้เราเอามาลงให้จะมีเนาะให้จะมีไม้มะกงมะขามไม้อะไรเราก็เอามาลงทีนี้ก็มีมันก็มีแกนบ้างไม่แกนบ้างเนาะเพราะแต่เถ่าขาทำนี่ใหญ่ทุกก็เพราะแต่ขนาดเอามาลงไว้ถือว่าให้มันอยู่ระดับรับดินเดิมเนาะมันอยู่ระดับดินเดิมแล้วเราก็ค่อยตักดินนำมาเทบุญแล้วมันจะสุดไหมที่นี่วางแผนว่าจะปลูกกล้วยหอมทองครับด้านข้างเยี่ยมเลยข้างลุ่มอ๋อเป็นสีทิศอันจะเก็บความชื้นอีกเนาะโอ้ดูแลครบวงจรอันนี้ความหวังนะคิดเอาไว้ก่อนได้ว่าจะทำได้ไหมก็ดูแต่กล้วยหอมทองบอบบางแน่ครับบอบบางนะแต่ว่าไม่ยากเกินการดูแลพื้นดินมาดีแล้วครับถ้าเราให้น้ำได้นะมันก็จะดีมันยังเหลือระบบน้ำอีกครับระบบน้ำนี่จะกี่ทำสิยังไงถ้ายังไม่รู้เนี่ยค่อยดูไปเรื่อยๆดูตามบริบทพื้นที่ครับจะกี่ว่ามันกี่เอาใช่ไหมใส่น้ำไประยุกเนาะลองใส่ไปแล้วหลุมนึงนะครับเพื่อนๆนี่ขนาดปูนขึ้นมาสูงๆแล้วนะใช่นี่ก็ถ้าว่าไอ้วางมากเอาไว้ว่าเออดินนี่ต้องมาเทระวังตรงนี้เรามาร์กหลุมมาไว้แล้วยังไม่เต็มนี่ก็ยังไม่เต็มเลยไม่ได้ตัดออกเลยเอาท่อแตกๆของเราที่เหลือใช่นั่นแหละมาปักเสร็จแล้วจะมาขออาศัยน้อยกินผลไม้กันนะครับเออน่าเถอะนะให้ตาได้กินจะกินได้ไม่ได้ก็บอกเอ้ยอย่าหน่อยเอ้ยอย่าปลูกเลยมันไม่ได้กินดอกก็ปลูกไว้ให้ลูกให้หลานมันจะเองตายไปแล้วก็ไว้ให้ลูกให้หลานมันกินไปได้เอออย่างหน่อยมันเจ็บทำบุญเองก็ยังดีว่าหวังไว้มาหวังชาติไหนพอๆกันแล้วครับกบาลปลูกก็ได้คำเดียวกันนี่แหละให้นกให้หนูมันกินไปเนาะครับนี่เป็ดตาข้าวนกหนูกับเป็ดเป็นเนื้อเหยื่อใช่ นี่ว่าจะเอาใบไม้มาใส่เจ็ดชั้นหนึ่งกันได้นี่ครับใบไม้มาใส่ใบไผ่นะอุ้มใบไผ่ดีเลยครับเป็นเซลลูโลสอย่างดีนี่ใบไผ่นั่นทีนี้น้องยังขาดอันนึงก็คือทานใช่ทานเองนี่นะใช่เอาทานมาใส่ตรงไหนชั้นไหนก็ได้ครับน้องน้อยด้วยความเป็นฐานมันจะเป็นทั้งเบสด้วยไม่ต้องใส่ไอ้โดโลไมท์แล้วก็ฐานมันจะเก็บความชื้นด้วยมันค่อยๆให้ปุ๋ยด้วย
เออแม่นเองแต่ดูแต่บ่อนั้นเองเผาไฟเลยมาต้นไม้ปลูกมาเนาะใช่ครับเอาขี้เถ้ามาใส่เนาะขี้เถ้าก็ได้ครับดีแต่ว่าถ้าได้ทานมันก็จะเป็นก้อนมันจะทนมันเป็นทนทนแต่ว่าก็อยากใช้มันเป็นเครื่องเศษก็ได้ครับเศษกระตอนมันแน่นน้อยๆทีนี้เราก็เผาเองนี่แล้วใช่ไหมครับใช่เผาก็จะได้ไข่ครับได้สองสามถุงปุ๋ยเหลือทานนะครับเรื่องเศษน้อยๆก็ค่อยมาลงหลุมครับคอยตักเอาไอ้นั่นมันมาใส่เนาะบนละขุสองขุใช่ใช่ใช่เติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆเพราะเราไม่ได้ปลูกวันเดียวใช่อันนี้ก็เตรียมไว้นี่จัก2เดือนนู่นแหละจะได้ปลูกก็ว่าให้ดินมันเย็นให้มันยุบก่อนครับเราจะเติมน้ําเติมจูซี่ไปได้เลยเติมแค่ชื้นไม่ต้องเติมให้เปียกครับเพราะแต่รอบแรกอาจจะให้มันชุ่มสักนิดนึงเพราะมันได้ให้มันปรับสไลด์ดินใช่ใช่ครับเพราะว่าไม้ชั้นไม้ก็ชั้นดินน่ะมันคนละชั้นที่นี่มันโร่งถ้าเราไม่ให้มันชื้นไปเลยคือให้ดินมันร่วงมันจะไม่สไลด์ไปสับตัวกันครับมันก็มันน่าจะกลัวมันจะไม่มันจะสุดทีหลังใช่มันจะสุดทีหลังเวลารากใหม่เราลงเนาะมันจะคือให้มันดูตัวก่อนก็แค่ครั้งเดียวน่ะพอครั้งหลังเราก็เอาแค่ชื้นพอนี่ครับไอเดียของเพื่อนๆที่ว่ามีดินแล้วดินไม่ดีไม่ปลูกอะไรดอกนะครับพ่ายแพ้ก็แพ้ไปครับน้อยนี่สู้นี่น้อยสู้สู้มา10ปีแล้วครับ10ปียังไม่มีหายครับด้วยธรรมชาติของดินตัวนี้เป็นดินโคกเนาะแล้วก็ข้างล่างก็เป็นดินดานสมองเป็นดินดานสมองมันก็เลยปลูกพืชจะโตช้านะครับน้อยก็ลองสู้ปรับปรุงดินเนาะนี่ก็เป็นห้องเรียนอีกห้องนึงของเราเหมือนกันนะครับบอกแล้วท่านเป็นทั้งไอดอลทั้งไอคอนฮะท่านเรียนรู้ตลอดเวลาเราก็ต้องมาศึกษากับท่านนี่แหละครับวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงนะครับมาเยี่ยมชมนะน้อยแปลงนี้หลุมพอเพียงคล้ายๆที่ท่านอาจารย์ในช่อง YouTube บอกเพิ่มมาเค้าเจอเหมือนกันเลยครับเค้าทําดีนั่นเนาะเห็นแล้วตัวอย่างเค้าทําเป็นสุดยอดครับของเค้าก็ทุนเยอะกว่าเราเยอะโอ้เราเองแค่ทำไปได้เรื่อยรับพันแล้วก็เอาแรงสู้เอาแต่ถ้าพูดตัวเงินขึ้นก่อนนี่ก็ท้อน้อยๆเนาะใช่ฮะพูดความพยายามเราดีกว่าครับความพยายามวันนี้ลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ